ผู้ชมคะพบกับรายการ Help Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้โรคหูสวัดที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าหรือว่าดวงตาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าคะจริงแล้วโรคหูสวัดนะคะไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราสัมผัสกับหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงเนี่ยมันมีโอกาสติดน้อยมากเพราะว่าช่วงที่ติดต่อเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ยมีตุ่มน้ำแตกแล้วเราต้องไปสัมผัสต้องมีตุ่มที่แตกแล้วเราไปโดนเขาเพราะฉะนั้นก็คือติดได้แต่มีโอกาสน้อยมากๆยกเว้นว่าเราจะเป็นคนที่ภูมิต่ำมากๆเช่นเหมือนกับได้รับเคมีบำบัดอยู่ อะไรอย่างนี้หรืออีกกรณีนึงก็คือว่าเรายังไม่เคยเป็นโรคสุกใสมาก่อนการไปสัมผัสโดยตรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเป็นโรคสุกใสได้ค่ะแล้วแค่ฟังก็น่ากลัวไม่เคยเป็นอิสุยใสเธอยังไม่เคยหรอยังคุณหมอคะป้องกันยังไงดีคะการป้องกันนะคะปัจจุบันเราก็มีวัคซีนนะคะป้องกันโรคสุกใสนะคะตั้งแต่ต้นหรือว่าเราเรียกว่าวัคซีนป้องกันโรคสุกใสงูสวัดนะคะการฉีดเนี่ยคือจะฉีดถ้าเกิดเป็นเด็กนะคะจะเริ่มฉีดที่1ขวบ1ขวบฉีดได้เลยค่ะก็คือฉีด1เข็มแล้วก็จากนั้น3เดือนเนี่ยก็ฉีดซ้ำอีก1เข็มแต่ถ้าเกิดตอนเด็กไม่เคยฉีดเนี่ยก็คือจะเริ่มฉีดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็คืออายุมากกว่า12ปีนะคะฉีด1เข็มหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยฉีดอีกเข็มนึงแล้วก็บูสต์ทุก10ปีอ๋อ10ปีต้องมาฉีดอีกค่ะแล้วเรามีวิธีการดูแลตัวเองให้แบบว่าไม่เป็นอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะหมอเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพนะคะเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าโหมงานมากนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและออกกำลังกายที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเราดีขึ้นมีภูมิต้านทานต่อโรคนะคะอะไรมาเราก็จะไม่เป็นเนาะใช่ก็หลักง่ายๆอ่ะจริงๆเนาะฮะฮึบอะไรเดี๋ยวๆคุณจะมายกแข้งยกขาเล็กยกมืออะไรคุณหมอบอกให้ร่างกายแข็งแรงพูดปุ๊บทำปั๊บเนี้ยเหรอแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพและร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานที่ดีนะครับ